สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้อยู่กับพีเหมือนเดิมนะครับนะครับก็วันนี้เราจะไปอเมริกาพูดดูง่ายเนาะแต่ว่าไปจริงก็เราจะเดินทางคนเดียวนะครับเราไปคนเดียวเลยก็คือนั่งเครื่องคนเดียว20กว่าชั่วโมงจะเป็นยังไงติดตามรอชมกันนะครับถึงเวลาที่เราต้องตื่นแล้วทุกคนว่ารายการเลี้ยวมากตอนนี้นะครับเวลา4:41นะเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาอีกรอบเนาะโอเคครับไปแล้วครับแม่บ๊ายบายโอเคสวัสดีครับนะครับเช้ามาก็เอาเรื่องเลยนะครับทุกคนคือเกือบมาไม่ทันตอนนี้เกือบตกแล้วนะครับตอนนี้เขาเรียกบอดดิ้งประมาณ6:30เราต้องไปไหนเลยเราต้องวิ่งเลยนะทุกคนเพราะว่าบอดดิ้งตั้งแต่6:30ตอนนี้7:00จะ7เกือบ7:00แล้วครับตอนเช้าเรามาช้าไปมากๆเราก็ไม่ได้นั่งนะครับด้วยจะตกเครื่องของจริงแล้วเกะไกลมากทุกคนเราต้องวิ่งโอ้ my god เดี๋ยวจะให้ดูว่าที่สนามบินเนี่ยร้านค้าแทบไม่เปิดเลยนะครับแล้วคือเราก็เก่งมากเราวิ่งไปพูดไปได้โอเคเดี๋ยวเราถ่ายดูเราต้องพักก่อนเหนื่อยมากตอนนี้เราอยู่ดีนะครับเราต้องไป F ตอนนี้เวลาประมาณ6:40นิดๆแล้วเกตที่เราจะไปมันคือเกต F ซึ่งมันไกลมากไกลแบบไกลที่สุดแล้วมั้งอันนี้แบบแพนิคของจริงเพราะว่าจะตกเครื่องแบบเทิดคุณพ่อไม่รีบเหยียบมาเราก็จะมาไม่ทันแล้วแบบเมื่อกี้เทิดทุกคนได้เห็นคือเราบอกลาพ่อกับแม่แป๊บเดียวจริงๆโอเคเจอกันบนเครื่องครับทุกคนต้องเสียงเบาหน่อยเพราะว่าเราต้องเกรงใจคนอื่นอันนี้เรานั่งอยู่โลที่1เลยนะครับเข้าบนเครื่องมาแล้วเราก็จะอยู่ริมหน้าต่างเลยรอบนี้เราก็จะได้ดูวิวเดี๋ยวเราจะบินไปลงญี่ปุ่นก่อนก็เจอกันที่ญี่ปุ่นอีกประมาณ6:00เนาะแล้วเราก็จะไปต่อเครื่องที่นาริตะก็ไปซันฟานต่อซันฟานก็ไปโอเรกอนต่อเดี๋ยวถ่ายวิวให้ดูว่านั่งเครื่องในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างตามนั้นThank you.
อะไรบ้างวิวก็แบบดีๆที่นั่งก็นั่งสบายนะครับแกมาดูกันว่าข้าวมีอะไรน่ากินไหมเราอยู่กันที่นาริตะนะครับทุกคนคือเรามาต่อเครื่องแล้วคนที่อยู่ในสายก็คือคนตัดต่อของเราเองนะฮะก็ไม่ได้ยินฮะเมื่อกี้เราลงมาจากเครื่องเว้ยทุกคนแล้วแบบเขาให้รอนานมากเพราะว่าคนมันเยอะตรงที่แบบตรวจของอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องพอดไว้ก่อนก็นั่งรอไปประมาณ10นาทีแต่ตอนนี้เราออกมาแล้วตอนนี้เรากำลังเดินไปทรานสิตจากโตเกียวไปซันฟานนะครับแล้วเดี๋ยวซันฟานก็จะไปต่อพอร์ตแลนด์อีกต่อหนึ่งโอเคครับติดตามดูขอโทษด้วยนะทุกคนที่แบบตอนอยู่ในเครื่องเราไม่ได้พูดคือเครื่องมันเงียบมากแล้วเราก็เกรงใจคนอื่นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาสรุปแผนให้ก่อนว่าเรามีอะไรที่ต้องไปมั่งเรานั่งจากกรุงเทพนะครับมาที่นาริตะไปซันฟานแล้วก็ซันฟานไปพอร์ตแลนด์แล้วเราก็จะเจอพบคนหนึ่งที่อยู่ที่พอร์ตแลนด์รอเราอยู่นะครับคิดว่าอากาศมันจะเย็นไว้ทุกคนแต่ว่ามันไม่เย็นเราก็ไม่รู้จะซื้ออะไรเพราะว่าเราจะไม่ถอดแมสพยายามไม่ถอดแมสเลยยกเว้นกินข้าวบนเครื่องบินแค่นั้นท่านสิทธิ์เขาจะง่ายมากทุกคนคือลงมาจากเครื่องใช่ปะเขาก็จะให้รอแป๊บนึงแล้วก็เดินไปตรวจก็คือตรวจของเหมือนเข้าประเทศใหม่อีกรอบนึงแล้วเขาก็จะมีป้ายบอกว่าเราจะไปประเทศไหนเราก็แค่หาหมายเลขเกตแล้วเราก็แค่เดินไปที่เกตแค่นั้นเลยครับง่ายมากเดี๋ยวตามไปรอดูกันว่าระหว่างที่เราจะนั่ง9ชั่วโมงจากโตเกียวไปซันฟานจะเหนื่อยขนาดไหนไปกันเมื่อกี้แอบไปแวะซื้อของมาราเมงเพราะว่าที่อเมริกาไม่น่ามีให้กินก็ลุยต่อไปซันฟานนะครับทุกคนโอเคนะครับเราต้องรีบอัดกันก่อนเพราะว่าตอนนี้คนยังไม่เยอะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังก็รอบนี้เราจะได้นั่งริมหน้าต่างนะครับเรานั่งอยู่แถวที่10ตรงตำแหน่ง A ก็คือเดี๋ยวเราให้ดูว่ารอบๆเป็นยังไงนี่นะครับมันจะไม่มีอะไรกั้นเท่าไหร่แต่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ก็ถ้าเกิดห้องบิสเนสมันจะมีที่วางเท้านะครับแล้วเวลาเราดึงเก็บของออกมาใช่ไหมเราจะดึงมาอย่างนี้เป็นโต๊ะเราก็ทำงานได้ตรงนี้นี่เดี๋ยวอีก9ชั่วโมงเราก็จะถึงที่ซานฟานแล้วเราก็นั่งต่ออีกประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเพื่อไปพอร์ตแลนด์นะครับทุกคนจะเห็นสภาพพีที่เหนื่อยขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่จะเติมเต็มเราได้คืออาหารบนเครื่องครับว่าจะอร่อยขนาดไหนทุกอย่างคาดหวังอยู่กับอาหารโอเคได้ครับบ๊ายบายแล้วก็นอนพักผ่อนโอเค
ข้าน้ำก่อนบนหรือเรากำลังจะชี้ตูดเอ้ยเราจะกำลังจะเช็ดตูดแล้วเจอสิ่งที่เครื่องบินอื่นไม่มีมันคือนี่ทุกคนโอ้โหโคตรดีแต่มันไม่โดนตูดเลยดิถึงซันฟานแล้วนะครับหลังจากในนั้นเสร็จตอมอเสร็จเราก็ออกมารับกระเป๋าเอากระเป๋ามาโหลดอีกรอบนะครับคือเขาจะมีคนเดินมาเช็คอีกรอบนึงมีมามาดมอีกแล้วว่ามีของผิดกฎหมายอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่าแล้วเราเดินไปเรื่อยๆเขาก็จะมีตำรวจที่ยืนคุมอยู่เขาก็จะถามอีกรอบว่ามาทำอะไรพกเงินมาเท่าไหร่ซึ่งอันนี้สำคัญมากว่ากฎหมายมันจะมีบอกว่าห้ามพกเงินเกินเท่าไหร่ไม่งั้นมันต้องติ๊กอะไรสักอย่างแล้วก็เขาถามว่าบ้านเกิดมาอย่างไหนเอาเงินมาจากไหนใครจ่ายเงินมาไปหาใครอะไรเงี้ยคือถามมากกว่าตม.อีกทุกคนแล้วหลังจากนั้นเขาก็ชี้ให้เรามาบอกว่าให้มาทานเฟอร์เดินมาเรื่อยๆตามทางนะฮะเขาก็จะมีที่ให้โหลดกระเป๋าแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงบอกว่าเกตเราอยู่เกตที่เท่าไหร่แล้วเมื่อเดินเข้าเกตมามันจะเป็นอย่างนี้และเราก็ต้องมาตรวจกระเป๋าอีกรอบหนึ่งก็คือเอากระเป๋าถอดเสื้อแจ็คเก็ตถอดรองเท้าตรวจของใหม่อีกรอบเหมือนขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้จะเป็นต่อสุดท้ายของเราแล้วทุกคนคือเราจะหายเหนื่อยแล้วเราจะใกล้ถึงจุดมุ่งหมายของเราแล้วแล้วเราจะได้เจอคนคนหนึ่งที่ทุกคนกำลังคิดอยู่ว่าคนนั้นคือใครติดตามรอดูใกล้แล้วทุกคนใกล้มากเหนื่อยมากตาดำเป็นปีสิวขึ้นแล้วเนี่ยโอเคเจอกันสุดนะครับทุกคนเราก็ถึงจุดมุ่งหมายของเราแล้วตอนนี้เราอยู่ที่พอร์ตแลนด์เดี๋ยวเราจะไปเจอคนที่กำลังมารอเราอยู่แล้วเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูสวัสดีครับโอ้โคตรเหนื่อยเลยเฮียพี่ไม่ได้นอนเลย